สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเก็บพิงค์คาตันกันนะคะต้นนี้ก็จะปีแรกนะคะปีแรกค่ะของสวนก็ผลผลิตก็พอน่าพอใจนะคะพอสมควรนะคะก็พอได้อยู่ค่ะพอได้อยู่เนาะพิงค์คาตันมันก็เหมาะสมกับทุกสภาพอากาศนะคะปลูกได้หมดนะคะทุกๆพื้นที่ค่ะคิดว่านะคะเพราะว่าปีแรกก็ยังได้ขนาดนี้นะคะต้นนี้ค่ะพิงค์คาตันของเรานะคะพิชกีกาก็ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บพิงค์คาตันกันค่ะลูกสวยอยู่นะคะค่ะเราจะมาทำการเก็บเลยนะคะลมเย็นสบายนะคะหน้าหนาวค่ะกำลังจะมาเยือนก็จะทำการเก็บเลยนะคะอันนี้ปีแรกค่ะเป็นปีแรกของเราต้นนี้นะคะอีกทางฝั่งหนึ่งของฟาร์มนะคะเป็นตั้งแต่ก็เหมือนเดิมนะคะพิงค์คาตันถ้าปีแรกก็จะเป็นตั้งแต่พื้นดินขึ้นมานะคะพื้นดินขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนะคะด้านบนกันค่ะนะคะอันนี้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางของต้นนะคะค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนต้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะทำการเก็บทั้งหมดนะคะวันนี้ด้านข้างนะคะก็จะมีไปอีกนะคะด้านข้างกิ่งก็จะโอเคอยู่ค่ะปีนี้ก็ไม่ถึงกับว่าเลวร้ายเท่าไหร่นะคะดกไหมคะดกไหมคะคาตันนะคะเก็บแล้วค่ะหน่วยมันเป็นตะปุ่มตะปำเนาะจ้ะหน่วยมันอ่ะเป็นตะปุ่มตะปำรสชาติเหมือนแฮชเลยนะคะรสชาติเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเนื้อเหลืองหนึบมันนะคะเหมือนแฮชเลยนะคะนะคะนั่งเก็บอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดนั่งเก็บอะโวคาโดไม่ได้ปีนเก็บนะคะอะโวคาโดนั่งเก็บอะโวคาโดนั่งเก็บค่ะเราไม่ได้ปีนเก็บนะคะเรานั่งเก็บบ้างแล้วก็ยึ่งยื้อเนาะจ้ะยึ่งยื้อเก็บปีแรกเนาะตื่นเต้นอ
โอ้ยหนึ่งโอ้ยวันนี้นะคะเก็บพิงคตันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวจะเอาไปบ่มแล้วมารีวิวเนื้อนะคะน่าปลูกไว้หน้าบ้านนะคะหรือว่าปลูกไว้ทานสัก 2-3 ต้นพิงคตันนะคะก็โอเคนะคะลูกสวยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะลูกสุกด้วยนะคะมากินอะโวคาโดพันพิงคตันน้องอร่อยไหมน้องมากินอะโวคาโดเลยอร่อยไหมน้อง